การย่อขยายคลิปวิดีโอให้เราลากคลิปวิดีโอมาวางไว้ที่ไทม์ไลน์เสร็จแล้วนะครับให้เราเอาเมาส์ไปชี้ที่บริเวณปลายของคลิปวิดีโอแล้วลากเข้ามาแบบนี้ครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ของไฟล์วิดีโอตามที่เราต้องการ